คือเท่าที่อ่านใน Twitter มาเนี่ยคือมันจะละลายเร็วมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบวาย ทุกครั้งเลยเวลาแกสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะเจอปุ๊บลองปั๊บ EP นี้นะคะเรามาลองกินไอติมชานมไข่มุกกันค่ะทางเรานะคะได้เล่น Twitter แล้วก็ไปเจอแฮชแท็กหนึ่งคือแฮชแท็กว่าไอติมชานมไข่มุกนะคะตามที่เพื่อนๆได้เห็นตอนนี้เลยเนาะก็คือเนี่ยพลอยแบบว่าเข้าไปดูนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะที่เพื่อนๆได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็คือว่ามีคนเนี่ยเขาไปลองกินแล้วก็คือรีวิวไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็อยากจะลองชิมเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาลองชิมตัวนี้กันหน้าตาของไอติมชานมไข่มุกนะคะของ Wall Asian Delight ค่ะนี่เดี๋ยวจะมาอ่านก่อนแล้วกันนะคะเขาบอกว่าแท่งนี้เนี่ยมีพลังงาน100กิโลแคลอรี่นะคะน้ำตาล14กรัมไขมัน 2.5 กรัมโซเดียม25มิลลิกรัมนะคะโอ้โหมาลองแกะกันเลยดีกว่านะคะคือเท่าที่อ่านใน Twitter มาเนี่ยคือมันจะละลายเร็วมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบวาย ทุกครั้งเลยเวลาแกะใจแล้วความละลายเร็วนะคะก็คือปวดเปียกมากเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้เนาะเป็นไอติมที่เป็นเนี่ยไข่มุกอย่างนี้นะคะมาลองกินเลยดีกว่านะคะมันค่อนข้างที่จะละลายเร็วเลยแหละเสียวฟันจ้ะแม่มันมีไข่มุกด้วยมันมีไข่มุกจริงๆก็มันบอกไปว่าก็มันบอกอยู่แล้วว่าเป็นไอติมชานมไข่มุกเนาะรสชาติสครีมเนี่ยเป็นรสชาติชานมที่มีกลิ่นชาเข้มข้นนะคะไม่ใช่แบบการมีกลิ่นชาจางๆอะไรเนาะแล้วก็หวานหอมหอมชาเลยอร่อยอันนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยอร่อยตามที่เขาบอกเลยนะคะแล้วก็เม็ดไข่มุกเนี่ยมันจะเป็นเม็ดแบบขอโทษนะคะประมาณนี้กันขอโทษนะมันจะเหมือนกับน่าเกลียดหน่อยแต่ว่าจะให้เห็นเม็ดชานมไข่มุกนี่เม็ดมันจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะก็อย่างให้เห็นอย่างนี้ก็คือยังดีกว่าน่าเกลียดให้เห็นในปากใช่ไหมอย่างนี้นะนี่ไซส์ของชานมเขาเรียกว่าอะไรไซส์นี่นะคะคือไซส์ของไข่มุกนะจ๊ะเพื่อนจ๋าอร่อยอ่ะคือไข่มุกมันหนึบๆอ่ะเข้าใจแหละว่าทำไมถึงหาซื้อยากไข่มุกมันหนึบคือมันไม่ได้แข็งนะไข่มุกเนี่ยมันหนึบเหมือนฟิลที่เรากินแบบบุกไข่มุกเลยอะแต่อันเนี้ยคือไม่ใช่อันนี้คือไข่มุกจริงๆไม่ใช่แบบบุกไข่มุกเหมือนตอนที่เรากินแบบกินชาของเซเว่นอะอร่อยอร่อยกินเพลินนะคะจนถึงครึ่งแท่งอย่างนี้แล้วค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะราคา20บาทนะคะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะถ้าคุณมีฐานบุญที่สูงพอนะคะคุณอ้างก็อาจจะแบบถ้าคุณมีฐานบุญที่สูงพอนะคะก็อาจจะแบบหาซื้อได้เพราะว่าเขาบอกว่าหาซื้อกันยากมากมากเลยนะคะแล้วก็ไปส่องใน Twitter มาเนี่ยก็มีคนเหมาเป็นตะกร้าเลยด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าโอเคนะราคา20บาทนะคะถ้าเราไปซื้อชานมเป็นแก้วเนี่ยก็ประมาณ30กว่า40กว่าแล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือพอพูดเลยว่ารสชาติมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยนะคะคือหอมชานำมากแล้วมันก็ไม่ได้หวานปี๊ดขนาดนั้นอะคือมันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบกินชานมไข่มุกแน่นอนค่ะกินไม่หยุดอะสำหรับใครนะคะที่ชอบเจอปุ๊บลองปั๊บแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องภาษาด้วยนะคะวันนี้ภาษาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปลองซื้อกันดูนะแล้วใครเคยทานแล้วเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะบ๊ายบาย